สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมกับ JR Forza 450นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมโพสต์ขายลำเนี่ยเป็นมือ2นะครับก็มีลูกค้ามาจับจองโอนเงินในวันในตอนเช้านะครับโอนปุ๊บก็คือทั้งวิทยุแล้วก็ทั้งฮอนะครับก็เสร็จก็คือก็เดี๋ยวจะติดกล่อง H1 ลูกค้าให้ติดกล่อง H1 นะครับที่ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนอีกลำหนึ่งก็เป็นทาร์ลอตไม่ได้เป็นทาร์ลอตนะเป็นอันไลน์เป็นไฟบาร์นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องเคบาร์แล้วก็ชุดเฮดเนี่ยชุดเฮดไปไหนวะมันจะมีชุดเฮดด้วยนะฮะชุดเฮดที่เป็นของทาร์ลอตเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่ลำนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เก็บไว้ไหนนะเดี๋ยวผมเดินหาก่อนแป๊บนึงอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันไม่แน่ใจอยู่ในกล่องนี้นะฮะตอนช่วงที่ผมไปอยู่หน้าบ้านนะครับก็มีลูกค้ามาหาท่านนึงก็ขนของไปเพียบเลยขนของไปให้เขาดูนะแล้วก็ให้เขาเลือกว่าจะเอาลำไหนเดี๋ยวกลับไปแล้วล่ะนะฮะสำหรับลำนี้ก็จะใช้เป็นชุดเฮดทาร์ลอตนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเฮดแบบจากไฟบาร์ลำเนี้ยนะครับชุดเฮดไฟบาร์ลำเนี้ยมาใส่เป็นตัวชุดเฮดทาร์ลอตตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นกล่องมินิเคบาร์เหลืองกล่องมินิเคบาร์เหลืองก็จะถอดมาจากลำของฟอร์ซ่านะครับซึ่งเป็นกล่องเคบาร์เหลืองมาก่อนแล้วก็ใส่เซอร์โวยกพีชเป็นของ E-Max นะครับตัวนี้แต่จริงตัวเดิมมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าในความแม่นยำเนี่ยอันนี้เป็นของ Turbo Pro ก็เดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเซอร์โว3ตัวเนี้ยมันใช้งานได้นะครับก็จะใช้เป็นของ Turbo Pro ก็ได้จะได้ไม่ต้องแกะออกนะครับก็ใส่กล่องเคบาร์เข้าไปแล้วก็สปีด Skywalker นะครับส่วนลำของ Forza เนี่ยผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะมี Hobby Wing 60 แอมป์วิทยุ AT10 นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นกล่อง H1 ซึ่งใส่ไปเสร็จแล้วแล้วก็ส่วนในเห็นเพื่อนๆแอดมาถามใน YouTube นะครับทางเมนทางด้านล่างเนี่ยอยากให้ผมรีวิววิทยุเรดิโอลิงค์นะครับ AT10 ให้ดูนะครับจริงๆจะเป็น AT9 ก็ได้ AT10 ก็ได้แต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะฮะอ่ะวันนี้ก็ได้ตามคำขอนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในเรื่องของการเซตฮอเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเซตเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลักในเรื่องของการเข้าเมนูต่างๆเนี่ยเรากดปุ่มไหนอะไรยังไงนะครับกับวิทยุ AT10 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็น AT9 ในคลิปถัดไปแล้วกันวันนี้วิทยุตัวนี้อยู่กับผมละเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe นะครับหรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าจะให้ผมทำอะไรบอกผมมาเลยนะครับผมจะทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะท่านเพื่อนอยากจะให้ผมทำอะไรผมรีวิวตัวไหนอะไรยังไงก็บอกมาอ่ะเดี๋ยวมาชมกับ AT10 ตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับรูปลักษณ์ของเจ้าตัว AT10 ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบเป็นสีส้มๆนะครับแบบนี้นะครับเริ่มเลยนะครับที่เป็นที่เขาบอกว่าเป็น AT10 นะครับก็คือมีทั้งหมด10ชแนลนะฮะตัวนี้มีสวิตช์เนี่ยนะครับ3ขยักอันนี้เป็น2ขยักนะครับอันนี้เป็น3ขยักตัวนี้ก็เป็น2ขยักตัวนี้เป็น2ขยักตัวนี้2ขยักตัวนี้2ขยักนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น3ขยักตัวนี้ก็จะดีดกลับได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะผมก็ไม่เคยใช้สักทีเลยนะฮะผมก็จะรีวิวเท่าที่ผมรู้นะก็สรุปแล้วก็จะมีสวิตช์ที่เป็น3ขยักจะมี2ตัวนะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับซ้ายขวาส่วนตัวนี้จะเป็น2ขยักหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไว้หมุนปรับเซอร์โวปล่อยของหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นทีนี้เราเปิดวิทยุนะครับเราก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะเป็นจอสีแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเฮลิคอปเตอร์ที่เราตั้งไว้นะครับส่วนตัว U เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบอกในส่วนของพารามิเตอร์นะครับโมเดลไทป์นะครับ3ตัวเนี่ยที่เราจะต้องใช้งานเลยหลักๆเลยนะครับวิธีการเลื่อนเราก็เลื่อนตัวนี้เอานะครับแบบนี้นะครับเลื่อนเอาถ้าเรามาที่พารามิเตอร์เราก็กดตัวนี้เข้าไปนะครับพารามิเตอร์มันก็จะบอกในเรื่องของการใช้ภาษานะครับมันจะมีภาษาอังกฤษนะครับ English นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะครับว่ามันมีภาษาอะไรบ้างภาษาจีนอีกทีนึงก็เป็นภาษาไต้หวันมั้งภาษาจีนไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้อ่านไม่ออกก็จะมีภาษา English ภาษาไทยมีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะฮะภาษาไทยไม่มีนะฮะแต่ผมเห็นบางเครื่องมันมีภาษาไทยด้วยนะไม่เป็นไรสติ๊กโหมดนะครับก็ผมใช้โหมด4จริงๆเราเลือกเป็นโหมด2ถ้าเล่นทั่วไปนะครับก็เสร็จแล้วก็เลือกเป็นโหมด2โอเคแล้วก็ออกมากดปุ่มนี้นะครับตอนนี้เรามาดูที่โมเดล SEL นะครับก็มันก็จะบอกในส่วนของชื่อนะครับเนี่ย JR Forza 2นะครับเป็น Select นี่คือเป็นลำที่เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผมเดาไม่ผิดนะน่าจะมี15ลำนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่า3 4 5 6 7 8 9 1 2 14 15มีทั้งหมด15ลำนะครับเราสามารถที่จะมีเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินปีกหรืออะไรก็ได้ให้มันมีครบ15ลำแต่เราก็ต้องมีรีซีฟ15ตัวนะฮะ คุณจะมีปัญญาซื้อมั้ยล่ะ15ตัว อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นชื่อนะครับเป็นลำที่เท่าไหร่ตรงนี้แล้วออกมากดปุ่มนี้นะครับตอนนี้โมเดลไทป์เนี่ยเราก็เลือกชนิดในเรื่องของการตั้งค่านะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์จะเป็นเครื่องบินปีกหรือว่าจะเป็นแบบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะมีบอกนะฮะมีโดนมีอะไรอย่างเงี้ยโดนเห็นไหมมัลติโรเตอร์เป็นอะไรลบบังคับมั้งเนี่ยมีเรือด้วยนะครับวิดีโอตัวนี้ก็หลากหลายเลยเดี๋ยวผมจะเลือกมาเป็นเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมนะครับสถานะก็คือสวอตก็คือเป็น H1 เนี่ยก็คือก็จะเล่นอย่างพวกไอ้กล่องเคบาร์มินิเคบาร์กล่องบีสเอ็กอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เราออกมาหลักๆก็คือเราก็ต้องใช้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคอนดิชันนะครับถ้าคอนดิชันเรากดไปอีกทีหนึ่งปุ๊บมาที่คอนดิชันตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปปุ๊บคอนดิชันเนี่ยมันก็จะบอกในเรื่องของวิทยุตัวเนี้ย idle 1 2 3ได้เปิดหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้เปิดแล้วมันจะขึ้นว่า INHead นะครับแต่นี้มันเปิดมันจะเปิด idle 1ตัวเดียวนะครับดูสับสวิตช์มันก็จะ on off on off นะครับเอ้ยอยู่ฝั่งนี้นะครับโทษทีสวิตช์ที่จะใช้เนี่ยเป็นตัวไหน SWE นะครับตัวนี้ก็คือ SWE ตัวนี้ก็คือใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมจะเปิดแค่ idle เดียวก็พอ2 3ผมไม่เปิดนะครับตอนนี้ในส่วนของโฮนเนี่ยใช้สวิตช์ตัวไหน SWG นะครับก็เป็นตัวนี้ SWG นะครับแล้วก็เปิดให้มันเนี่ย on off on off นะครับ condition เนี่ยสำคัญมากนะครับในเรื่องของการตั้งค่าสวิตช์ต่างๆแล้วก็ตั้งโฮนตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปตั้งค่าก่อนที่เราทำการเซตฮอนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยก็คือก็จะเป็นการทิมนะครับถ้าเราจะเล่นเครื่องบินปีกนะครับเราก็ไว้ทิมวิทยุตัวเนี้ยสิ่งที่โดดเด่นของมันก็คือว่าพอเวลาเราบินไปสัญญาณอ่อนเนี่ยมันจะร้องเตือนเลยเราต้องเลี้ยวเครื่องบินกลับเลยนะครับเนี่ยมันดีตรงเนี้ยแหละมันจะร้องเตือนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะไม่ว่าจะเป็น AT9 หรือ AT10 เนี่ยมันสามารถที่จะเอาบอกได้เลยว่าสถานะก็คือสัญญาณมันอ่อนแล้วนะคุณต้องเอาเครื่องบินกลับได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปดูในโหมดต่อนะครับโหมดเนี่ยเวลาเรากดนะครับมันจะมี2หน้านะครับกดทีนึงก็ไปอีกหน้านึงกดอีกทีนึงก็ไปอีกหน้านึงนะครับเนี่ยจะมี2หน้าหน้านี้ก็หลักๆก็จะมีพารามิเตอร์โมเดล SEL โมเดลไทป์นะครับ endpoint subtim reverse นะครับ reverse เนี่ยต้องใช้เลยนะครับ reverse เนี่ยเราเข้าไปเรากดตัวนี้แล้วเราก็ไปดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 1ก็คือ aeron นะครับ2ก็คือ elevator นะครับ3ก็คือคันเร่งนะครับตัวนี้3 4คือ ladderladder คือข้างนี้นะครับ
ถ้าคนส่วนใหญ่เล่นกันจะเล่นข้างนี้แต่ผมเล่นไม่เหมือนชาวบ้านผมจะเล่นข้างนี้นะครับแล้วก็มาที่ไจโรมีพิษมีอะไรก็จะมี6นะครับที่เป็นพิษถ้ายกขึ้นสวัสดเพจมันต้องขึ้นตามนะครับไม่ใช่ว่าสวัสดเพจมันจะลงถ้ายกขึ้นถ้ามันลงเราก็ต้องไปรีเวิร์สให้มันกลับไปอีกทางนึงนะครับตอนนี้เราออกมานะครับออกมาก็จะกดตัวนี้แล้วตอนนี้ดูวอลเลต DI/R นะครับอันนี้ก็จะเป็นความหน่วงความเร็วของเซอร์โวที่เราโยกนะครับF/S นะครับก็จะเลือกว่า channel ก็คือเราจะใช้เดี๋ยว F/S อ๋อโทษทีนะเพื่อนๆผมไม่เคยได้เข้าเมนูตัวนี้เลยผมเข้าแต่ UK Channel นะครับ UK Channel ก็คือว่า Channel ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยเราจะใช้สวิตช์ตัวไหนนะครับถ้าเราเล่นเครื่องบินปิดเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้สมมุติเราต้องการจะให้มันกลางล้อเราจะตั้งสวิตช์ตัวนี้ให้มันกลางล้ออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะหรือว่าตัวนี้ก็ได้เราก็มาเลือกให้ถูกนะฮะว่าสมมุติเราจะเอา Channel ที่7 Channel ที่7ก็คือเราก็เสียบช่อง receive ที่ช่อง7นะครับแล้วเราจะให้มันใช้สวิตช์ตัวไหนแล้วก็ไปตั้งเอาให้มันเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีตั้งเวลานะครับตั้งเวลามันจะมีอยู่ทั้งหมด3อันสามารถที่จะใช้แต่ผมจริงๆแล้วใช้อันเดียวก็ปวดหัวแล้วนะฮะ นะครับเวลาที่ตั้งไว้นี่คือ3นาทีโหมดก็คืออัพยกขึ้นนะครับยกขึ้นก็คืออัพนะครับสติกก็ทัตเทิร์น STTHK นะครับตัวนี้นะครับก็จะตั้งเป็นสั่นเป็นอะไรตรงนี้ก็ NUWL จะเป็นตรงนี้ก็เราก็เลือกเอานะฮะเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูนะฮะตรงเนี้ยอ๋อเป็นการตั้งรีเวิร์สอีกทางผมก็จำไม่ได้ทั่วทีอันนี้เป็นในส่วนของการตั้งเวลาเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะลองไปเล่นดูนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยแม่นยำตรงนี้เท่าไหร่ผมไม่เคยตั้งเลยต้องมานั่งกดดูก่อนปึ๊บ SWA นะครับอันนี้มันตั้งเป็นสแตนดาร์ดไว้ก็คือเป็น LS2 นะครับอันนี้จะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 20%สติ๊กอัพนะครับ 20% เวลามันถึงจะเดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นดูนะฮะสมมุติสติ๊กที่อยู่ข้างล่างอยู่นะครับยกขึ้นปุ๊บเวลาเดินเอาลงปุ๊บเวลาหยุดนะครับถูกต้องส่วนจะให้มันร้องยังไงเราค่อยไปตั้งอีกทีนึงนะฮะผมก็เพิ่งจะมาใช้งานตัวนี้นะก็รีวิวกันสดๆให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะฮะตอนนี้พวกTime Tenor Logic เนี่ยพวกนี้ในถ้าเล่นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตอนนี้เรากดหมวยทีนึงนะครับก็จะมาในส่วนของพิษ Tattern Curve นะครับ Tattern Curve ก็คือการตั้งรอบนะครับการตั้งรอบ Normal รอบ Idle 1 Idle 2 Idle 3นะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมาเป็นพิษ Curve นะครับพิษ Curve เนี่ยมันก็จะต้องตั้งเป็นค่าโรงงานก็คือเป็นลบ150ลบ25 0บวก25 100บวก100สติ๊กตรงกลางก็คือเป็น0นะครับขึ้นก็คือบวก100ลบลงก็คือลบ100เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็มีไจโรเซนส์นะครับเราเปิดไว้หรือเปล่านะครับ ACT เพื่อนๆจะต้องเปิดเป็น ACT นะครับแล้วก็ตั้งค่าเรทเปอร์เซ็นต์ว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับที่คร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คอนดิชันนะครับหลักๆก็จะมีคอนดิชันมีรีเวิร์สนะครับมีตั้งโฮนนะครับตั้งเวลาก็แล้วแต่ละรุ่นจะตั้งไม่เหมือนกันก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับก็ปิดวิทยุนะครับครับก็รีวิวกับเจ้ารีโมท AT10 ให้เพื่อนๆได้ดูกันคร่าวๆในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในลึกๆข้างในลึกๆเนี่ยก็คือก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่สำหรับผมก็คือผมก็จะรู้ประมาณนี้นะจริงๆแล้ววิทยุทุกตัวเนี่ยถ้าเราตั้งอ่ะก็คือหลักๆเลยอ่ะมันก็จะต้องมีตั้งโฮนใช่ไหมครับตั้งไทม์นะครับคือเวลาแล้วก็มีตั้งทัตเทิลเคิร์ฟพิทเคิร์ฟพิทเคิร์ฟจริงๆแล้วไม่ต้องตั้งเลยก็ได้นะครับเราใช้เป็นค่าของโรงงานเลยนะครับสติ๊กลงสุดเป็นลบสติ๊กขึ้นสุดเป็นบวกนะครับมันจะตั้งเป็นมาตรฐานของมันเลยส่วนในเรื่องของไจโรก็เป็น ACT นะครับแล้วก็ตั้งเป็นเรทเปอร์เซ็นต์เอาวิทยุแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับนอกจากที่จะเป็นวิทยุอย่างพวกจัมเปอร์ T16 เนี่ยมันจะหลุดไปอีกแบบนึงนะครับ
มันก็จะต้องมาตั้งค่าอะไรค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับกับเจ้ายูตัวนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ละผมมาใช้ฟูตาบ้า T14 SG แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็ดีนะครับมันไปได้ไกลดีนะครับตัวนี้ผมก็ยังเล่นอยู่ก็บางทีผมก็เอามาเล่นโดนเล่นเครื่องบินปีกบ้างนะครับแต่ฮอผมก็จะใช้เป็น T14 ละเพราะว่าผมต้องการการตอบสนองที่ไวนะครับติดนิ้วพอเวลาผมเข้าท่าต่างๆเนี่ยก็คือฮอมันจะเหมือนอยู่ในปลายนิ้วของผมประมาณอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีในส่วนของดูเรทเอนด์พอยต์เนี่ยก็คือก็นั่นก็จะเป็นในส่วนที่เราจะไปปรับตั้งค่าอีกทีนึงนะครับว่าเราต้องการเร็วช้าแค่ไหนนะครับดูเรทก็คือความไวของอาร์มเซอร์โวเวลาที่กวาดขึ้นลงนะครับเวลาที่เซอร์โวเรากวาดอาร์มเนี่ยขึ้นลงไปมานะครับดูอาร์ก็คือเป็นความเร็วนะครับเป็นคือมันก็คือความเร็วของการกวาดของอาร์มเซอร์โวส่วนเอนด์พอยต์เนี่ยก็คือความระยะการกวาดของอาร์มเซอร์โวเนี่ยกว้างแคบแค่ไหนนะครับ end point หลักๆก็จะมีอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเซตฮอไฟล์บาร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวผมจะมาบอกในคราวหน้าเพราะมันจะเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวกับเจ้าตัว AT10 ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ขอบคุณลูกค้าใจดีมากๆนะครับที่จัดมือ2กับ JR Forza ลำนี้ไปนะครับแล้วก็มีลูกค้าอีกคนนึงโอนมาในส่วนของมัดจำก็จะเป็น X360 นะครับเป็นกล่อง H1นะครับโอนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องจะเซตบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่จะให้อีกคนหนึ่งที่โทรมาก็จะให้ผมเซต X360 แต่ว่าเป็นกล่อง H1 เนี่ยคือจะให้หงายท้องด้วยจริงๆแล้วแบบไอการที่แบบจะทำแบบเป็นกล่อง H1 เนี่ยให้หงายท้องเนี่ยผมว่าจะทำมาหลายคลิปแล้วผมก็ไม่ได้ทำสักทีเดี๋ยวเพื่อนๆขอมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูเฮดวันหงายท้องแต่ว่าช่วงที่มันหงายท้องเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับนอร์มอลทุกประการครับสติ๊กเร่งขึ้นนะครับฮอก็จะขึ้นสติ๊กเร่งลงก็คือลงแต่ลูกค้าบางคนนะครับมีโทรมาปรึกษากับผมก็คือช่วงที่มันหงายท้องเนี่ยก็คือเขาหลงนะฮะเขากลับไปดันสติ๊กลงแบบนี้เขาคิดว่าฮอมันจะดีดขึ้นแต่ไม่ใช่เลยนะครับพอเอาสติ๊กลงปุ๊บฮอมันดูดลงดินกระจายหมดเลยครับพังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเฮดวันหงายท้อง 3D เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าถ้าเราจะมาฝึก 3D เนี่ยเรามาฝึกกับ H1 เนี่ยมันไม่ใช่เลยมันคนละแบบเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องไปฝึกเองนะครับกับฮอที่เป็นพวกกล่องมินิเคบาร์หรือ BSX อะไรพวกนั้น V-bar control อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องไปฝึกแบบนั้นถ้าจะตกก็คือก็เราก็ต้องยอมให้มันตกนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกว่าเราจะเก่งกว่าเราจะบินได้เนี่ยมันก็ต้องมีการตกกันนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบลำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมกับเจ้า Forza กล่อง H1 Box ลำนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ